ไม่มีเลยครับไม่มีใครถามไม่มีใครเลยนะครับทุกคนก็ทำงานต่อเนื่องก็คงไปที่ท่านเสนอข่าวไปว่าวัคซีนที่ดีสุดคือวัคซีนก็คือการทำงานนั่นเองผมเชื่อว่าก็ขอขอบคุณที่ช่วยเสนอข่าวไปนะครับตอนนี้ทุกท่านก็ทำงานอย่างเดียวมุ่งมั่นทำงานอย่างเดียวนะครับไม่มีการพูดคุยเลยครับวันนี้ผมก็คุยกับท่านธรรมนัสเรื่องข้าวโพดเรื่องอะไรหลายเรื่องก็ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมานะครับในสัปดาห์นี้ท่านจะมีการนัดแกนนำพรรคร่วมคุยกันไหมคะถ้าเกิดเป็นการคุยก็คงเป็นการคุยเป็นการส่วนตัวของบางท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานอย่างเดียวครับมีการทำกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับท่านรัฐมนตรีนาทีนี้ผมยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเป็นนายกรัฐมนตรีครับผมว่าถ้าทุกอย่างทุกอย่างมันก็มีโอกาสมันขึ้นอยู่กับจังเงื่อนงำเวลามากกว่านะครับจะทำให้การนโยบายต่างๆของรัฐบาลได้ไม่อยากพูดถึงว่านายกได้ไปอย่าพูดถึงถ้าเกิดดีกว่าไว้เกิดแล้วค่อยว่ากันดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เหมือนที่ต้องเนี่ยก็ยังการที่ทางท่านนายกจะเปลี่ยนต้องมีการจราจรก็เหมือนจะเปลี่ยนมาการศึกไม่ผมไม่ตอบคำถามเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องที่ท่านมันชัดเจนไปแล้วนะครับเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานะครับยังไม่มีอะไรที่จะส่งไม้ต่อให้ใครทั้งสิ้นครับ